เคยได้ยินไหมคะว่าหากปล่อยให้ข้าวบูดในหม้อหุงข้าวครั้งหนึ่งแล้วหุงครั้งต่อไปข้าวก็จะบูดอีกขอบอกว่าเรื่องนี้เรื่องจริงเลยนะคะหลายๆบ้านที่เจอปัญหานี้อยู่เรามีวิธีการแก้ไขมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเรามารู้สาเหตุหลักๆของข้าวบูดกันก่อนนะคะบ้านไหนที่ชอบหุงข้าวแล้วปล่อยทิ้งไว้คาหม้อทั้งวันโดยไม่รู้ว่าเชื้อโรคและแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในหม้อนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับเจอสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยแล้วข้าวจะบูดเร็วมากค่ะยิ่งถ้าบูดคาหม้อไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆและมีแบคทีเรียบางชนิดที่ทนต่อความร้อนปะปนอยู่จึงเป็นสาเหตุของการหุงข้าวครั้งต่อไปก็ยังคงบูดอยู่ดีค่ะวิธีแก้ 1. ล้างหม้อในและใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหม้อให้สะอาดแล้วนำไปตากแดดจัดๆให้แห้ง 2. ใส่หม้อในและปิดฝาหม้อกดสวิตช์หุงข้าวปกติเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางชนิดที่ฝังอยู่ในร่องสเกลโดยใช้เวลาประมาณ 2-3 นาทีแล้วกดสวิตช์กลับมาที่ปุ่มวอร์ม 3. เปิดฝารอให้หม้อเย็นลงและทำวิธีเดิมซ้ำอีก2ครั้งค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถนำหม้อหุงข้าวกลับมาหุงข้าวได้หอมอร่อยเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชาร์ปกรุณาติดต่อ call center ชาร์ปกรุงไทยการไฟฟ้าหรือ www.thaicity.co.th ค่ะ